นี่คุณช่วยคิดบินห้อง VIP 228ให้หน่อยสิว่าทั้งหมดมันราคาเท่าไหร่อ่ะได้ค่ะคุณรอสักครู่นะคะโต๊ะคุณทั้งหมดก็ 2,960 บาทค่ะฮะราคา 2,960 บาทเหรอทั้งหมด 2,960 บาทค่ะพวกเรา2คนสั่งแค่ของกินแล้วก็ค่าเล่าไม่กี่บาทเองนะทำไมราคา 2,960 บาทล่ะอะไรจะแพงขนาดนี้บ้าหรือเปล่าแต่คุณคะเหล้าที่คุณสั่งนี่ก็มีแต่เหล้าดีๆนะคะราคาก็เลยแพงหน่อยค่ะงั้นคุณช่วยลดราคาให้ฉันหน่อยสิแพงขนาดนั้นน่ะฉันไม่จ่ายคุณหรอกนะงั้นฉันลดให้คุณ60บาทก็แล้วกันค่ะทั้งหมดก็ 2,900 บาทถ้วนค่ะอะไรนะลดให้ฉันแค่60บาทงั้นเหรอที่ฉันมายืนคุยกับคุณทั้งวันเนี่ยคุณลดให้ฉันแค่60บาทงั้นเหรอเสียเวลาคุณคะแต่ฉันก็เป็นแค่พนักงานนะคะไม่มีสิทธิ์ที่จะลดให้คุณเยอะขนาดนั้นหรอกค่ะฉันลดให้ไม่ได้จริงๆค่ะแล้วนี่คุณเป็นพนักงานภาษาเลยเนี่ยมีสิทธิ์ลดให้ฉันได้แค่60บาทนั่นหรอเอาแบบนี้ไหมคุณลดให้ฉันเหลือ 2,000 ทวนสิคุณคะคุณอย่าทำให้ฉันลำบากใจเลยนะคะยังไงฉันก็ลดให้ไม่ได้จริงๆค่ะ 2,000 ทวนยังไงก็ลดให้ไม่ได้ค่ะตอนนี้ฉันกำลังคุยกับคุณดีๆอยู่นะคุณตกลงให้ฉัน 2,000 ทวนสิถ้าคุณยังไม่ตกลงแล้วก็ฉันจะไม่จ่ายให้คุณเลยแม้แต่บาทเดียวนะคุณก็ลองคิดเอาละกันนะคุณครับใจเย็นๆนะครับเรื่องเมื่อกี้ผมได้ยินหมดแล้วครับช่วงนี้เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีงั้นเอานี้นะครับค่าเหมาห้อง VIP ผมจะไม่คิดเงินกับคุณแล้วนะครับผมจะคิดแค่ค่าอาหารที่คุณสั่งนะครับอีกอย่างพวกของทานเล่นและผลไม้ผมแถมให้คุณฟรีเลยนะครับแล้วพวกผลไม้ของทานเล่นฉันได้ขอให้คุณแถมให้ฉันไหมคุณคิดว่าฉันไม่มีปัญญาซื้อไม่มีปัญญาจ่ายคุณงั้นเหรอผลไม้ที่แถมให้ฉันงั้นเหรอพูดถึงในฉันอารมณ์ขึ้นเลยเนี่ยคุณรู้ไหมผลไม้ของคุณอะมีแต่กลิ่นเน่าๆเหม็นๆแปลกๆอย่างงี้ก็ไม่รู้ของก็ไม่สดเลยคุณยังจะกล้าแถมให้ฉันอีกเหรอไม่นะครับผลไม้ผมซื้อสดๆใหม่ๆทุกวันเลยนะครับเป็นไปไม่ได้เลยที่มันจะเน่าเสียอีกอย่างถ้าค้างคืนเกิน2วันผมไม่เอาเสิร์ฟให้ลูกค้าเลยนะแต่เมื่อกี้ที่ฉันเข้าไปในห้องฉันเห็นจานผลไม้หมดเกลี้ยงเลยนะคะนี่คุณพูดบ้าเลยเนี่ยมาพูดมากเลยนะเป็นแค่พนักงานอะมีสิทธิ์อะไรมาพูดกับฉันแบบนี้ฮะแล้วนี่พวกคุณ2คนพากันมาเนี่ยคิดจะมาหาเรื่องฉันหรือไงฮะคุณครับเขาไม่ได้หมายถึงแบบนั้นนะครับผมเข้าใจครับว่าช่วง 2-3 ปีมานี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีแต่ถ้าคุณจ่ายให้ผม 2,000 ผมขาดทุนเลยนะครับเดี๋ยวจะค่าพนักงานค่าไฟค่าแอร์ที่ผมต้องจ่ายนะครับหยุดคุณไม่ต้องพูดมากแล้วฉันขอบอกตรงๆเลยนะทั้งเนื้อทั้งตัวของฉันอะเหลือแค่ 2,000 บาทอีกอย่างตอนนี้โทรศัพท์ของฉันมันก็เหลือแค่ 3% อะคุณยอมให้ฉันจ่ายแค่ 2,000 บาทเถอะนะถ้าเกิดว่าคุณตกลงอะฉันรีบโอนให้คุณเดี๋ยวนี้เลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ตกลงเนี่ยคุณจะไม่ได้เลยแม้แต่บาทเดียวนะคะคุณครับคุณอย่าทำแบบนี้เลยนะครับคุณต้องเข้าใจหัวอกคนเปิดร้านหน่อยนะครับคุณจ่ายให้ผมแค่ 2,000 มันไม่ได้จริงๆครับวันหลังคุณก็สั่งสอนพนักงานให้ดีๆหน่อยค่ะพูดจาแบบเนี้ยไร้มารยาทแม้แต่มารยาทก็ไม่มีสักนิดคุณครับทำแบบนี้ผมขาดทุนนะครับคุณครับคุยกันก่อนครับนี่มันคนอะไรเนี่ยโทรศัพท์ผู้หญิงคนนั้นนี่เป็นยังไงบ้างคะคุณก้าเงินขอคืนมาได้ไหมไม่ได้อะคนแบบข้อนะไม่มีทางขอกลับมาได้ง่ายๆหรอกคุณก้าเมื่อกี้คุณก็ไม่น่าไปพูดกับเขาเลยนะคะโทรเรียกตำรวจให้มาช่วยเคลียร์มันจะดีกว่าเงินแค่ไม่กี่ร้อยแต่ผมโทรแจ้งความเลยช่างมันเถอะผมระปวดหัวเขาจริงๆเลยเออคุณก้าเมื่อกี้ผู้หญิงคนนั้นเขาลืมโทรศัพท์ไว้ด้วยค่ะคุณวางไว้ที่เดิมเถอะเดี๋ยวเขาก็กลับมาเอาเองแหละเอ๊ะสามีเขาโทรมาค่ะเราจะรับสายดีไหมรับไม่ได้หรอกของส่วนตัวของเขาคุณเอากลับไปวางไว้ที่เดิมเถอะนี่คุณเห็นโทรศัพท์ฉันไหมฉันว่าต้องลืมไปร้านนี้แน่เลยนี่ค่ะโทรศัพท์ของคุณคุณลืมไว้ที่นี่จริงๆค่ะฉันลืมโทรศัพท์งั้นเหรอฉันจะบอกให้นะตั้งแต่ฉันซื้อโทรศัพท์เครื่องนี้มาฉันไม่เคยลืมวางไว้ที่ไหนเลยว่าพวกคุณสองคนเอาโทรศัพท์ฉันไปซ่อนนะไม่นะครับเมื่อกี้คุณเป็นคนลืมไว้ที่นี่จริงๆนะครับเขาเป็นคนเก็บไว้ให้คุณครับโทรศัพท์ของฉันแบตใกล้จะหมดแล้วอะฝากพวกคุณชาร์จหน่อยดิเข้าน้ำคุณรีบเอาไปชาร์จให้เขาเถอะเอ๊ะคุณ
ก้าสามีเขาโทรมาอีกแล้วค่ะโทรมาตั้งหลายสายแล้วเขาน่าจะมีเรื่องด่วนนะคะงั้นฉันก็ลองรับดูสิไม่อ่ะฉันไม่อยากรับค่ะฮัลโหลปุ้ยฝ้ายทำไมผมโทรหาคุณตั้งหลายสายคุณไม่รับสายผมเลยสวัสดีครับเฮ้ยนี่คุณเป็นใครเนี่ยปุ้ยฝ้ายล่ะไปไหนแล้วเขากำลังอาบน้ำอยู่ครับนี่คุณเป็นใครเขาอยู่ไหนเขาอยู่ที่ห้องน้ำครับคุณรีบไปเรียกเขามารับสายหน่อยเดี๋ยวผมจะให้เขาโทรกลับนะครับแค่นี้ก่อนนะครับตอนนี้เรายังไม่ว่างกันครับเฮ้ยคุณอย่าเพิ่งวางสายนะมาคุยกันให้เข้าใจก่อนคุณเป็นใครคุณก้านี่คุณผมพูดอะไรผิดหรอเขาอยู่ที่ห้องน้ำจริงไหมล่ะนี่คุณไปไหนมาฉันก็ไม่ได้ไปไหนนี่คะฉันออกไปกินข้าวกับแอนมาคุณมีอะไรหรือเปล่าแล้วมีผู้ชายไปด้วยไหมไม่นะคะฉันไปกับแอนแค่สองคนอะทำไมคุณต้องโกหกผมด้วยแล้วทำไมผมโทรไปถึงมีผู้ชายรับสายล่ะผู้ชายอะไรกันไม่มีนะคะคุณเก็บข้าวของออกไปเลยนะรีบไปพ้นซะไปแกนคุณฟังฉันอธิบายก่อนนะคะมันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดเลยนะคะนี่คุณรีบไปพ้นซะผมไม่อยากฟังคุณอธิบายเลยทั้งนั้นอะไปไกลเลยเรื่องบ้าอะไรเนี่ยตรงนี้ฉันทำอะไรผิด